โอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมาแล้วเด้อสิบอกให้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรที่ว่าสไตล์ดุ้งออกปีไหนจะทิ้งสไตล์เดิมสไตล์สไตล์อะไรนุ่งออกนุ่งออกพาเพลินนี่ไม่พบเนื้อหาที่จะอ่านบนหน้าจออ้าวแล้วกันยังไม่ทำไรเลยนี่หน้าจอนี่ไปแล้วเหรอ ยังไม่ทำไรเลยหน้าจอมีอะไรก็ตามเกิดตามมีมีเท่าไรเอาเท่านั้นไม่มีก็แล้วไปสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็วันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีใครคุยด้วยคุยกับตรงนี้ยิ้มอยู่ใกล้ปากนี่แหละใครจะได้ยินก็ฟังกันไปนะแล้วก็เงยหน้าดูจองเนี่ยครับใครจะเห็นก็เอาเห็นกันไปใครจะรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกกันไปใครไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรไปพูดนี้หมายความว่าไงลุงออกง่ายๆคือนานาทัศนะต่างใจต่างความคิดต่างกายต่างความรู้สึกกายกับใจมันสัมพันธ์กันก็คือต่างความรู้สึกและความนึกคิดย้ำความรู้สึกก็คือเรื่องของร่างกายนะพี่นะความนึกคิดก็คือเรื่องของใจนะคุณนะใจกับกายมันสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อต้องมีความรู้สึกจึงจะมีความนึกคิดความนึกคิดทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก็คือสติก็ว่าได้ conscious ความรู้สึกคือสติ ถ้าเราหลับไปแถมกรน เราจะไม่รู้สึกขณะที่เราหลับแปลว่าไม่มีสติเ
ใครก็ได้ที่ไม่มีสติใครจะมาทำอะไรก็ไม่รู้กำลังนอนอยู่ใครจะแอบมองเราอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีสติเพราะเราหลับเมื่อไม่มีสติมันก็ไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกก็ไม่รู้จะนึกอะไรจะคิดอะไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดจึงประกอบกันทั้งตัวร่างกายและใจนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงลองตั้งหลักพินิจพิจารณาให้แยบยลและอย่างแยบคายด้วยลองดูซิวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็รู้แต่ละท่านแต่ละคนก็ออกไปประกอบอาชีพชอบนอกบ้านก็มี ประกอบอาชีพในบ้านของตัวเองก็มีคนที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในบ้านของตัวเองถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะคนที่ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านนั้นก็มีเหมือนกันบุญแต่มันน้อยไปหน่อยนะบุญน้อยนะกว่าจะได้มาอยู่มากินมาใช้ต้องเคลื่อนที่ไปตั้งไกลเนี่ยคนที่ตื่นขึ้นมาก็มาประกอบอาชีพเลยก็พอจะมีอยู่มีกินมีใช้นั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่มีบุญเออเช่นลุงหงอกนี้เป็นต้นอยู่ที่บ้านไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไร แต่ก็มีผู้คนนำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาให้กินมาให้ใช้แต่เป็นธนบัตรบ้างนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญแล้วคนที่มีบุญน่ะมีอะไรทีเนี้ยคนที่มีบุญเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมีบุญมากก็มีความสามารถมากมีบุญมาก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 ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากจนเกิดความพิเศษซึ่งหาใครเทียบเทียมก็ไม่ค่อยจะได้นั่นแหละคนที่เขามีบุญมาก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 จะเป็นเช่นนั้นนะนั้นใครก็ตามที่ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านเห็นไหมมีผู้คนมาจากไหนก็ไม่รู้หลั่งไหลมาใช้บริการเพราะว่าคนที่มีบุญนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องอะไรสามารถเรื่องของการคิดการพูดแล้วการกระทำก็ผลจากการกระทำของคนที่มีความสามารถที่ว่านี้แล้วก็ส่งผลให้กับผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านั้นจะมีการแลกขายซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน มันก็ได้นะแต่ลุงหงอกไม่มีอะไรซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแต่ก็ช่วยกันได้เพียงแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็สามารถทำให้มนุษย์ที่มาหาลุงออกแต่ละวันนั้นได้รับการผ่อนคลาย เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ได้ปลดปล่อยผ่อนคลายดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเกิดผลสำฤทธิ์ในลักษณะที่บอกเฮ้ย
มันเป็น Amazing Thailand ไปแล้วจ้านี่นะครับคือสิ่งที่บุญที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลามาถึงสภาพนั่งกล่าวแน่นอนนะฮะต้องมาบอกเล่าก็สิพูดคุยกันให้เกิดความรู้ต่างฝ่ายต่างมีแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความรู้แตกต่างกันมาอยู่ที่แห่งเดียวกันที่นี่ลุงหอกก็เชื่อมั่นว่ามีความรู้เหมือนกันก็มาแชร์กันที่นี่เพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพเห็นไหมแต่ละท่านแต่ละคนมาโอ้โหแบกรูปร่างกายมาในรูปแบบที่ความคิดสับสนฟั่นเฟือนก็มีใช่ไหมเดินขย่องขย้งมาก็มีหายใจไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงก็มีปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาก็มีปวดหัวปวดเฮดก็มีตาฝ้าฟางก็มีหูฟังเสียงได้ไม่ถนัดชัดเจนก็มีว่าแล้วก็สองมือเปล่าช่วยเข้าไปเขาเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์กลับคืนไปเฮฮาปาร์ตี้พึงพอใจกลับไปความสุขก็เกิดขึ้นแบกความทุกข์มาที่นี่เหงาหงอยส้อยเศร้าเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บแบกความสุขกลับบ้านไปตื่นเต้นเฮฮาปาร์ตี้นั่นแหละครับเอาบุญกลับไปบุญคือความสนุกบุญคือความเข้าใจบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์บุญคือความสุขมนุษย์โลกวันนี้แบกบาปไปเยอะแบกความทุกข์ไปเยอะทุกทั้งทางภาคของร่างกายทุกทั้งทางภาคของความคิดเพราะว่าไปใช้ร่างกายเรียนรู้นอกตัวเรามากเกินไปหรือเปล่ามันล้นหรือเปล่ามันเต็มหรือเปล่าจนกระทั่งมันลงที่ร่างกายอะไรแล้วกันก็ความคิดก็สับสนปนเปกันพอๆกับขนมจีนผสมน้ำยาก็ไปด้วยกันผ่านมาเรื่อยหลายปีผ่านมาสะสมมาร้องโอดโอยนะยิ่งมีวัยวุฒิเพิ่มขึ้นก็อดโอยโอยนู่นนั่งก็โอยลุกก็โอยยืนก็โอยเดินไปก็โอย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 ทุกร้อยแปดโอ้ยกลัวแล้วก็กลัวแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาพี่บังทุกข์ไม่อยากมีลูกหรอทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากมาเกิดเพราะมันเกิดไปแล้วก็ยอมรับสภาพทุกข์ไปเรื่อยๆหลีกไม่ได้ครับไปมาวันนี้ลุงหมอกจะพาไปไหนเนี่ยเข้าป่าไปแล้วเอ้าวกกลับขึ้นมาใหม่มีผู้สงสัยจังเลยชีวิตเกิดได้อย่างไรโอ้ยถ้ามีพระศาสดาอยู่แถวเนี่ยนะก็คงจะมีคำตอบเนาะชีวิตเกิดได้อย่างไรนะก็มีเหมือนกันนะพระศาสดาพระองค์ที่หนึ่งมีพระนามว่าอะไรอย่าไปสนใจถ้าถามว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรพระศาสดาพระองค์นั้นบอกว่าพระเจ้าสร้างมาถ้าถามต่อว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนขอดูหน้าค่าตาได้ไหมพระศาสดาพระองค์นั้นก็บอกว่าไม่รู้อ่ะทำเงินจะให้รู้ก็อ้อนวอนเข้าไปสิอ้อนวอนเข้าไปสิ
ขอเจอพระเจ้าหน่อยเธอพระเจ้าอยู่ไหนขอดูหน้าตาหน่อยสิเป็นเช่นไรนะถ้าเป็นหญิงสวยไหมพระเจ้าแนะนำเพศแม่สวยชะโอดชะองไหมพระเจ้าในนามเพศพ่อนี่หล่อเหลาเอาการไหมก็ไม่มีคำตอบจากที่ใดๆมาให้ได้รู้เลยอ้าวตายเลยพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้ต่อมาก็เดินต่อไปเรื่อย ชีวิตเกิดได้อย่างไรนะพระศาสดาพระองค์ถัดมาเจอใครก็ไม่รู้คนนั้นก็ถามพระศาสดาความว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายนะพระศาสดาพระองค์ก็บอกว่าอ้าวแล้วเธอเป็นใครไม่ใช่ชีวิตเหรอเธอเดินมาถามฉันไม่ใช่ชีวิตเหรอถ้าเธอคือมีชีวิตถ้าชีวิตคือเธอเธอมีชีวิตทำไมไม่ถามเตยเองบ้างชีวิตเธอเกิดได้ยังไงมาถามฉันแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าชีวิตของเธอเกิดได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าฉันถามตัวฉันเองชีวิตของฉันฉันก็จะตอบเฉพาะเรื่องของฉันให้เธอฟังเอาไหมจะฟังหรือเปล่าจะดูหรือเปล่าได้ ชีวิตเกิดได้อย่างไรฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเอาหูฟังนะเอาจมูกฟังไม่ได้นะเอาไททอยฟังก็ไม่ได้นะเอาอวัยวะส่วนอื่นฟังก็ไม่ได้นะมีหูอย่างเดียวแล้วก็ใช้สองหูด้วยนะฟังด้วยอย่ามัวแต่เชื่อจนเกินไปนักนะมันโง่ใช่ป่ะใช่ป่ะเคยโง่บ้างไหมเนี่ยไม่ตอบเคยฉลาดบ้างไหมเนี่ยไม่ตอบแล้วจะทำไงถามจริงเดี๋ยวฟังป่ะเนี่ยไม่ตอบอีกจะเล่าให้ฟังไปทำไมจะเล่าให้ใครฟังทั้งนั้นงั้นเราให้ไมโครโฟนนี่ฟังกันแล้วกันฟังไว้นะโฟนนะโฟนเอ้ยโฟนจำไว้นะชีวิตเกิดมาได้4กรอบอ้างอิงกรอบอ้างอิงที่1อยู่มันก็เกิดของมันเองคำว่าเกิดของมันเองนี้จะเรียกในหนึ่งว่าเป็นอุบัติก็ได้ มันอุบัติของมันเองอุบัติมันอุบัติของมันเองหรือมันเกิดของมันเองเช่นภาษาที่เขาเรียกกันว่าโอปปาติกะนั่นไงนั่นนะโอปปาติกะนั่นคืออุบัติมาเองอุบัติเอง เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเจ้าชายสิทธัตถะนะประสูติมาจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาเรียกว่าประสูติ29ปีผ่านไปหนีจากบ้านช่องหับเดินดงเดินดินกินข้าวแกงบ้างมีบ้างก็กินไม่มีก็แล้วไป6ปีผ่านไปจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เหรอสภาวะที่เรียกว่าอุบัติอ๋อเจ้าชายยศนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมิที่มีแต่ความเป็นแต่ขลังกาอยู่ๆก็ความเป็นพระเจ้าอุบัติเข้ามาสู่อยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะอ๋อคำว่าอุบัติที่ว่านี่มันเกิดเอง
ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดเองอุบัติเองอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะจำหน่อยนะพี่นะจำหน่อยนะจำหน่อยนะจำหน่อยจำหน่อยมันจะได้ไม่ผิดมันจะได้ไม่เพี้ยนนั้นเกิดกรอบที่สองกรอบแรกเรียกว่าอุบัติโอเคนะอุบัติเองเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันอุบัติเองง่ายๆคือมันเกิดเองอย่างที่สอง มันเกิดจากของเล็กของเหม็นของชื้นของแฉะของบูดของเน่าของคราบของใครแปลว่าเกิดจากที่ใครเสียเกิดจากตะไคร่น้ำนี่เป็นต้นของเล็กของน้อยสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเชื้อโรคก็ว่าได้เชื้อราก็ไม่ผิดนั่นแหละนั่นแหละชีวิตมันเกิดจากของเหม็นของเน่าของสกปรกเลอะเทอะเช่นเกิดจากไหปลาร้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านอนรู้ไหมนอนนั่นแหละมันเกิดเองใช่ไหมเกิดจากขนาดเล็กๆนั่นแหละนั่นแหละต่อมาก็เกิดจากขอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขอปวดของเราไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองการเกิดถัดมาเป็นขั้นตอนที่3เรียกว่าเกิดจากไข่แล้วก็พัฒนามาเป็นตัวเรียกว่าไก่จิ้งจกก็เหมือนกันมันมาเป็นไข่ซะก่อนแล้วมันก็พัฒนามาเป็นตัวจิ้งจกรู้ไหมคุณไมโครโฟนรู้แล้วก็จำหน่อยก็ดีเหมือนกันเห็นไหมเกิดจากไข่แล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นตัวโอไหมถ้าโอแล้วก็พยักหน้าซะเนาะนะต่อมาในกรอบที่4เกิดมาแล้วก็เป็นตัวเลยช้างก็ใช่ม้าก็ใช่ควายก็ใช่วัวก็ใช่หมูก็ใช่หมาก็ใช่แมวก็ใช่ลุงออกที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็ใช่แต่การเกิดในกรอบที่ว่านี้เขาเรียกกันว่าปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระมารดาปฏิสนธิแปลว่าของสองสิ่งมาเจอกันสิ่งที่หนึ่งแม่เป็นผู้ผลิตมาเขาเรียกว่าไข่เอ๊ะไข่สิ่งที่สองพ่อเป็นผู้ผลิตเขาเรียกกันว่าสเปิร์มรูปร่างหน้าตามันเหมือนกับงูตัวเล็กๆของสองสิ่งนี้มาจะเอกันในห้วงแห่งจักรวาลเรียกว่ามดลูกจำไม่หน่อยคุณโฟน คุณไมโครโฟน เห็นไหมพอไหวหรือยังการเกิดชีวิตมันมีอยู่4บริบทมีในถ้าอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงก็อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะที่อื่นหาไม่เจอหรอกมีที่ที่เดียวอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนเล่มใดต้องถามผู้เชี่ยวชาญลุงหงอกไม่ใช่คนเชี่ยวชาญบวชก็ไม่เคยบวชเรียนก็ไม่เคยเรียนปิดหูปิดตาพรรณนามาตามที่ท่านได้ยินอยู่เวลานี้
รับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่ากล่าวโทษกันยินดีเดี๋ยวด่าเมียพ่อนางคำมีพรหมพิทักษ์เมียพ่อลุงงอกเชิญพยัคฆ์เหนื่อยไหมยังไงไหวไหมพี่วันนี้มาในบ้านไม่ใช่อะไรมีคนเขาสงสัยจังในการเกิดการเกิดก็เล่าให้ฟังไปนั้นนะก็อยากจะรู้ก็ถามตัวเองนั่นนะครับตัวเองเกิดได้ยังไงเกิดเองไหมล่ะแบบโอปปาติกะหรือเปล่าเกิดมาจากคราบจากใครไหมล่ะจากก็ไม่ต้องใครไม่บอกท่านน่ะผมเหมือนกันแหละเกิดจากใครไหมล่ะใช่ไข่กับสเปิร์มมันจะเอกันมันตรงนี้เห็นไหมแปลว่าที่ว่ามาทั้งหมดมีความพิเศษนะที่ว่ามนุษย์เกิดพิเศษเลยเป็นตัวเอะมันก็ไม่ใช่เป็นไข่อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเป็นตัวเอะสเปิร์มกับตัวไข่มาเจอกันเปิดเป็นเราความพิเศษของการเกิดมนุษย์ต่างจากไก่นะพี่นะใช่นะพอแยกได้ไหมล่ะเห็นยังนะหนังไปกว่าที่หนึ่งถ้าจะถามต่อไปว่าไข่ที่แม่ผลิตออกมา1เดือนต่อ1ฟองนั่นนะครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนั่นนะไข่ลูกนั้นฟองนั้นถามว่าถ้าไปถามแม่ดูสิว่ามันเกิดได้ยังไงคุณแม่ตอบว่าไงคุณแม่ตอบว่าไงตกไข่แต่ละเดือนทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนั่นนะครับไข่ฟองนั้นมันเกิดได้ยังไงเจ้าของไข่แท้ๆยังตอบไม่ได้ไม่จะเล่าให้ฟังมันเกิดเองง่ายที่สุดมันเป็นอัตโนมัติมันเกิดเองถึงเวลามันเกิดมันเกิดเขาเรียกว่าแตกเนื้อสาวไหมแตกเนื้อสาวเสียงดังเพราะเพลเลยนะเห็นไหมท่วมปากเอาเจ้าพญาเลยนะครับแตกทีทำไปเล่นไปว้าวว่าเขาเป็นคนเห็นไหมแล้วไปถามพระราชบิดาของตัวเองสิว่าสเปิร์มมันเกิดได้ยังไงเห็นไหมตอบได้ไหมล่ะตอบได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอถ้าตอบไม่ได้มันจะบอกคำตอบมันเกิดเองไม่ผิดตอบเลยมันเกิดเองเพราะฉะนั้นเกิดเองที่ว่านี้มันเกิดมาตามบริบทหรือกรอบธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมเกิดตามกรอบธรรมชาติเกิดตามกรอบวิทยาศาสตร์ได้ไหมก็วิทยาศาสตร์ตัวไหนมันผลิตสเปิร์มได้จะรู้นะมันเอาเครื่องชนิดไหนมาผลิตสเปิร์มที่ว่าอยากจะรู้นะวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันเอาเครื่องยี่ห้ออะไรผลิตสเปิร์มขึ้นมาได้เองมันมีหรือเปล่าแล้วมันใช้เครื่องยี่ห้ออะไรที่ผลิตไข่ขึ้นมาเองอยากจะรู้นะมันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ต้องแปลว่ามันเกิดจากธรรมชาติมนุษย์ต่างหากที่จับธรรมชาติที่ว่านั้นมาใส่ในหลอดแก้วหรืออะไรต่างๆมาผสมอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กหลอดแก้ววิทยาศาสตร์เก่งนะเชิญพระเจ้าค่ะผลิตเยอะๆบอกเอาสอนเอากันแล้วกันผลิตมาให้เยอะเก่งจริงๆเก่งแบบนั้นลุงหอกไม่สนสนนี่บอกว่าเก่งแบบสองมือเปล่ารักษามนุษย์มันจะดีไม่ดีกว่าเรอ่อ แมนบอกพอใหญ่ใช่ปล่าครับ
ถ้าใช่ก็พยักหน้าเห็นไหมพอได้ไหมครับถ้าพอได้ก็ไปต่อนะ มันต้องรู้ไปทีนึงชั้นหนึ่งคนชื่อนี้ผลิตสเปิร์มได้ถามสิสเปิร์มก็ได้อย่างไรนะครับทุกชีวิตเกิดจากความคิดนี่ชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความคิดนี่ชีวิตจะหยุดการเกิดครั้งต่อไปก็ต้องหยุดความคิดนี่คิดจนหยุดความคิดคิดจนไม่มีใจคิดคิดจนสุดความคิดชีวิตก็จะไม่เกิดอีกแล้วจ้าสนไหมล่ะสนไหมล่ะถ้าสนชาติสุดท้ายยินดีเนอะสัพพะนังกล่าวนี่แหละจะเล่าให้ฟังถ้าสนชีวิตเป็นชาติสุดท้ายทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดที่นี่ประกาศยินดีต้อนรับขับสู้มนุษย์โลกใบนี้ต้องการจะดำรงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้เรื่องของตัวเราให้มากขึ้นสุดท้ายก็เป็นชาติสุดท้ายกันดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะเกิดอีกทุกอีกนะคุณโยม เห็นไหมสิ่งนี้มันแน่ๆไม่มีหาให้มีเพราะมันเกิดมาแล้วไม่พอหาให้พออะไรล่ะคำว่ามีกับพอคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองคือของอยู่ของกินของใช้ต้องเอาของเก็บด้วยไหมเนี่ยบีนี่ก็ดีเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ไม่มีผลผลิตก็ของเก็บเนี่ยมาใช้ส่วนนั้นอย่าไปหวังเลยเงินแจกจากรัฐบาลอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอย่าไปหวังถ้าหวังเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกนึกคิดมันไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวไกลมันจะไปมีแต่ชีวิตจะตกต่ำเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงหน่อยสารวันได้ก็เอาไม่แล้วก็แล้วไปจะตั้งความหวังโอ้ไม่พี่นึกซะว่าดีเหมือนกันถ้าตั้งความหวังทำอะไรไม่ได้นะพี่เอ๋ยชีวิตแทนที่จะดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกลับกลายเป็นโอ้ยเกิดมาทีก็ขอหน่อยไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์ผู้เจริญนะครับได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปเช่นลุงออก74ปีเขาก็หามาเหมือนกันนะเดือนเท่าไหร่ไม่รู้เราอยู่เฉพาะปัดเข้าบัญชีไหนไม่รู้เลยกองอย่างนั้นแหละจริงก็ไปตามระเบียบที่เขาให้มาบอกว่าอย่าปฏิเสธไงเขาให้ก็ไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรกันหรอกประมาณนั้นแหละครับลองทำใจดังที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังดูซิว่าจะมีความสุขไหมถ้าไม่ทำใจแบบที่ว่านี่มันทุกข์นะพี่อุ้ยเมื่อไหร่เนี่ยสิ้นเดือนมาอีกแล้วไม่มีมาอ่อยไม่ได้ก็ขบตบกันตีกันอีกทีนึงโอ้ยดีไม่ดีก็ใช้ล่วงหน้าเป็นนิ่มสินต่ออีกทีนี้จบข่าวเลยโอ้ยไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นอย่าหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอย่าหวังถ้าหวังไม่ได้มันเป็นทุกข์อย่าไปดีใจนะครับของฟรีมีอย่างเดียวในโลกนี้คืออากาศในโลกนี้มีอย่างเดียวคืออากาศคือของฟรีซึ่งเป็นของดีที่สุดสูดเข้าไปลึกอากาศสูดเข้าจมูกไม่พอเอาปากเนี่ยอ้างกว้างงับเอาไว้กลั้นนานให้มันเผาไหม้ให้มันเบิร์นร่างกายจะได้แข็งแรงเห็นไหมลุงหงอกทำงานเนี่ยแต่เช้าถึงเย็นไม่บ่นสักทีเดียวไม่เห็นเลยคลิปวันนี้เยอะนะแต่ละคนผมใช้พลังงานเยอะนะก็ไม่เห็นจะเพลียงพร้ำอะไรเลยหิวก็มากินก็นอนร้อนก็อาบน้ำสบายๆก็คนมันมีความสุขคนมันมีบุญเป็นงี้แหละ
บุญคืออะไรคือความเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมที่เล่าสู่กันฟังเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเข้าใจก็พยักหน้าแปลว่าเป็นคนที่มีบุญนะอยู่หน้าจอในขณะนี้ทําไมเข้าใจฟังไม่ทันก็แปลว่ายังบุญยังน้อยค่อยๆฟังไปได้แต่เท่านั้นอาเมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวจะไปไหนต่อไหมนี่ลุงหมอหมดทางไปแล้วมั้งหมดทางไปก็ต้องถามหาสมาชิกแล้วทีนี้ เฟซนะมีไผบ้างเด้ออยู่ในเฟซวันนี้อ๋อคุณอะไรเอินอิงเนี่ยสวัสดีครับขอบริจาคเงินให้ลุงหงอกจำนวน2,000 บาทครับส่งมาตรงนี้เหรออ๋ออันเนี่ย thank you very big ลุงหงอกจะไปทำอะไรเนาะ2,000 บาทก็ได้เนาะได้เยอะนะ นะได้เยอะนะ2,000 บาทได้เยอะนะอ้าว thank you very big นะเห็นไหมโอเคไปเรื่อยๆดูสิอ้าวแป๊บแป๊บแป๊บเฟซไลท์ถามว่ามีไผเด้ออยู่ด้านเฟซเนี่ยเป๊กอ้าวไปไหนสิเนี่ยไปไม่เป็นเลยงานนี้ไหนไหนไม่เป๊กไหนน้องงานนี้ไปไม่เจอทั้งนั้นเป๊กปึ๊บกดไปเรื่อยแหละผิดมั่งถูกมั่งเป๊กดูสิเอาสิงานนี้อืมไม่เจอเป๊กปึ๊บแป๊กดูงอกหาไม่เจอเลยเฟซหายไปไหนหมดเนี่ยอ้าวโอ้ยเฟซหายไปไหนเด้อกันเป๊ะทำไมทำไมปึ๊บมีบ่ไปไหนหาไม่เจอเลยโอ้ยนี่ก็แย่แล้วเงี้ยทำไงจะหาเจอทีนี้อะไรมันจะขนาดนี้ไปไหนเราไม่หันไม่หันนาเลยปึ๊บ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 เราหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมันไปได้ไงมันมาได้ไงห่วยเอาไงเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเฟซหายเนี่ยผมเปิดไม่เจอจริงๆนะเฟซของมันเคยเจอมันหายเปลี่ยนไปใหม่หมดไปอย่างอื่นหมดเลยไปไหนมาหาไม่เจอเลยไปไม่เป็นแหละอยู่นี่เลยขอต้อนรับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านไม่เลื่อนไม่เคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ก็ไม่เคลื่อนที่ต้องเปิดครับฮะต้องเปิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงจะถึงมีถึงจะเห็นข้อความตั้งแต่ต้นชั่วโมงนั้นเหรอครับอ๋อต้องเริ่มต้นพร้อมๆกันครับจึงจะรู้ว่าคนที่เข้ามาในตรงเนี้ยจะรันไปได้งั้นนะไปเปิดข้างทางไม่ได้โอเค ได้แต่เท่านั้นทั้งนั้นโอเครับทราบตามนี้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ด้วยจ้า รองเท้าพ่ออริยะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์เข้าไปเผื่อแผ่แบ่งปันเข้าไปถ้าเห็นว่าเป็นโทษไม่ต้องนะพี่นะเดี๋ยวจะเดือดร้อนที่พูดมาทั้งหมดถ้าเห็นว่าเป็นโทษก็อย่าไปแชร์นะเดี๋ยวจะร้อน
ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หนึ่งลูกหงอกไม่ได้ด่าเมียพ่อใครมันก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนงั้นแชร์ไปเลยเนี้ยไม่มีคำถามเลยเหรอมีซะหน่อยนะเห็นหน้าจอตั้งเยอะตั้งแยะถามหน่อยนะมันสนุกหน่อยเมื่อวานสนุกนะเย็นวานสนุกนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยอมรับว่าสนุกมันพยาค่ะก็มันสนุกมันก็มันสิเนาะตรงนี้ใครถามนะเฟซนะผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปยัง YouTube แล้วนะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเจ๊กด YouTube ชัวไปไหนต่อ ไปต่อไม่ได้กำลังเหงาเลยยุ่งเลยไปไม่เป็นจริงๆนะนี่กำลังเหงาเลยมันจริงๆนะอ่ะมามีอะไรก็ว่าไปตอนนี้เริ่มสะกิดเบาๆนะครับอยุธยาภาพเสียงชัดเจนดีครับเป็นคนที่มีคุบุญคือเป็นคนที่มีปัญญาอ้าวได้จิตคือความสว่างสว่างบุญบุญคือปัญญาใช้ได้วัดสำเภาล่มอยุธยาชัดเจนโอเคจะค่อยๆดูคำถามไปสิถามค่ะโอ้ยถามแรงจัง พระสงฆ์หรือคนทั่วไปเวลาสวดมนต์พูดคำสวดผิดไม่ตรงตามบทสวดจะทำให้ความหมายผิดไปไหมคะจะให้อุลงอกอธิบายไงลุงอกก็ไม่เคยพาผู้ใครสวดมนต์เลยเนี่ยทงถามลุงอกไม่ได้ตัวเนี้ยนะเราไปถามคนที่เขานำพาสวดมนต์จะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับจริงๆถ้าผมสรุปเองนะปิดหู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 4เป็น8ผมว่าเอาไปบวกลบคูณหารคิดลูกบาทเมตรลูกบาทฟุตได้รับเหมาถมที่ได้เลยสูตรคูณถ้าไปเล่นไปถ้าเป็นผมนะนะสวดไปเถอะครับอะไรก็ได้ผิดช่างมันถูกช่างมันอย่าไปติดใจตรงนั้นเราเอาทำนองมันเอาเสียงมันไพเราะเนี่ยให้มันเป็นเสียงดนตรีไปโอเคไหมครับฟังให้เป็นเสียงดนตรีไปเลยอย่าไปรู้ความหมายก็ไม่มีปัญหาหรอกนะต้องการให้ตัวเราอยู่กับตัวเรานั่นเองครับสวดมนต์รู้ไหมมันไม่มีอะไรมาเกาะมาเขี่ยก็สวดมนต์ไปปิดหูกันสวดเข้าไปเลยดึม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 ันมีโอเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะสวดมนต์ได้ก็ดีเป็นตัวอย่างของลูกของหลานเสพต่อไปโอไหมครับไหนไหมโอไหมครับ
มันดีสามารถเป็นตัวอย่างของลูกหลานได้ด้วยพาลูกพาหลานทำให้มีระเบียบวินัยของการดำรงชีวิตง่ายๆโอไหมถ้าโอก็ไปต่อทั้งนั้นนะครับโอเคนะคุณรถตุ๊กๆตอบนะคุณตุ๊กๆคุณลุงหอคะการทำเด็กหลอดแก้วการเกิดเหมือนธรรมชาติที่คุณลุงเคยบอกไหมคะแล้วเขาเกิดได้อย่างไรผู้ทำบาปใหม่ค่ะเหมือนไปบังคับให้เขาเกิดหรือเปล่าวิทยาศาสตร์เขาแสดงความสามารถของเขาตายทุกรายนะนักวิทยาศาสตร์ตายทุกรายตายดีหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่านั่นเอาว่าเขาแล้วกันมีไม่กี่คนหรอกในโลกนี้โถเอ้ยประเทศไทยเรามีถึง5คนหรือไม่ถึงถึงมีอยู่คนเดียวก็โหยว่าเก่งๆๆๆเก่งงั้นน่ะลุงหงอกไม่สนหรอกครับจริงเก่งแบบนั้นไม่ได้สนเลยเดี๋ยวไปชื่นชมยินดีโอ้มั้ยครับเด็กหลอดแก้วเนี่ยใช่ป่ะหรือใครจะว่างนะลองใครควรดูสิคิดเองครับทำไมคุณชรินเลิกนะครับคุณลุงงอกคะการทำเด็กหลอดแก้วแล้วกำลังพูดเรื่องของเขาเนาะผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วล่ะครับโอเคนะไม่ดีแน่นอนนั่นโอเคใครบอกว่าดีก็เชิญดิครับผลิตเยอะปีละพันเออโทษเดือนละพันเดือนวันละพันก็เชิญไปแล้วก็เชิญมีปัญญาทำกลับมาที่เรานะเขาคือเขาเราคือเรารู้นิดๆก็พอผมก็ไม่เคยชื่นชมพวกนี้นะจริงนะการเกิดเหมือนธรรมชาติแปลว่าการทำเด็กหลอดแก้วกับการเกิดเหมือนธรรมชาติที่คุณลุงเคยบอกไหมครับมันจะไปเหมือนได้ไงล่ะพี่ไอ้ธรรมชาติคือมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมครับนะแม่อายุครบร้อยช้าจังเลยทำให้โรคใบนี้หมุนเร็วๆเนี่ยได้ไหมมันจะได้พูดคำที่มันแม่นะทำให้โรคนี้หมุนเร็วๆเนี่ยได้ไหมเนี่ยให้อายุผมลุงงอครบร้อยปีโดยเร็วเลยมันจะได้พูดในจุดที่มันเป็นPoint of view จริงเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ผลิตกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันคืออะไรกันแน่มันอยู่จุดไหนกันแน่มันมีที่มานะเขาเรียกว่าอธิบายในบทที่เป็นธรรมชาติอันละเมียดจริงๆมันคือรายการเด็กเราก็มันจะเป็นระเบียบอะไรนะครับอ้าวมีแก้วหนึ่งใบโอเคไหมเอาสเปิร์มจากใครก็ไม่รู้อ้าวนี่ไหมการเอาสเปิร์มเข้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยบอกวิธีด้วยฮะเห็นไหม เอาไข่ของฝ่ายแม่เหมือนกันเอามาแบบไหนฝ่ายแม่เนี่ยฝ่ายแม่แบบไหนกว่าจะเอาไข่จากฝ่ายแม่มาได้เนี่ยถามว่าขึ้นขาหยั่งหรือเปล่าเนี่ยนะโดนหรือเปล่าขาหยั่งเจ็บไหมล่ะเจอขาหยั่งเจ็บไหมน่ะคุณแม่หลอดแก้วเจ็บไหมล่ะกี่ครั้งอ่ะที่จะมาได้ไข่ล่ะ1ครั้งได้ไหมเฟล2ครั้งเจ็บอีกแล้วได้ไหมล้มเหลว3ครั้งได้ไหมโอ้โหยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าเลยขึ้นขาหยั่งกี่ครั้งที่ว่านี่แต่ละครั้งมันเจ็บไหมล่ะพี่ต้องไปถามคุณแม่ที่ผลิตไข่เอาเองก็แล้วกันถามลุงงอกไม่ตอบก็รู้โมโหมันเจ็บแสนเจ็บแล้วกันนะไม่เป็นไรฉีดยาชาใส่เข้าไปเยอะยาชาเดี๋ยวบอกว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าอยู่ในอาณาบริเวณนั้นเสร็จแล้วก็เป็นมะเร็งต่อโอ้ยพออย่าให้เราเป็นเครื่องมือของใครดีที่สุดครับคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะไม่เกี่ยวกับคนนอกจอนะใช่ไหมเขาเนี่ยคือคนนอกจอมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรารู้ตามในบริบทที่ลุงหอกเล่าให้ฟังพอใจไหมพี่
ความสุขนะความสุขที่ความพอใจนะพอใจมีความสุขจบข่าวไปต่อนะครับส่วนที่บอกว่าเขาเกิดได้อย่างไรก็สเปิร์มกับไข่มาใส่แก้วนี่รักษาอุณหภูมินี่ครับนี่เอาให้กินก็ไม่รู้มันเติบโตเลยเอาอะไรให้กินก็ไม่รู้ไปถามเขาเองก็แล้วกันเจริญตัวมาตามหลอดแก้วนี่เอาอะไรสูบใส่อากาศเข้าไปสูบอากาศเข้าไปเนี่ยไม่รู้ไปถามเขาเองก็แล้วกันเรื่องนั้นเขาว่าเขาเน่ก็ปล่อยเขาก็แล้วกันโอเคนะผู้ทำบาปไหมคะต้องถามคนทำโอเคไหมต้องไปถามคนทำถามหนุ่มหมอไม่ได้หรอกครับบาปไม่บาปเรื่องมันไม่เรื่องเราเนี่ยเอาโทษบาปไม่บาปเรื่องของเขาโทษทีเปลี่ยนจากเขามันครับเป็นเขาก็แล้วกันโทษทีขออภัยต้องเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพนะขออนุญาตเปลี่ยนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพจากมันเป็นเขาไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะโอเคครับรู้แค่นั้นก็พอแล้วครับผมว่านะรู้แค่นั้นก็พอแล้วจ้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัดนครปฐมสามีไปหาอาจารย์วัดนครปฐมกลับมากินข้าวได้มากกินบ่อยหิวบ่อยตัวไม่ซีดแข็งแรงขึ้นมีกำลังมากทำงานได้บางอย่างพูดลิ้นไม่รัวเพียงแค่ลุงจับสัมผัสแป๊บเดียวลุงออกมีพลังมาก Thank you very big คุณวิไลนะเล่าให้ฟังกระดาษผมเป็นคนจะสังเกตคนนะผมเป็นคนสังเกตคนนะครับลูกที่พาไปและหรือลูกที่พามานั่นครับเขาก็โอเคนะพาพ่อแม่ไปนู่นนี่นั่นแต่โดยทางลึกทางลึกคือไม่เก็ตความสามารถลุงหมอกกระซิบเขานิดนึงเพราะเวลาผมชวนคุยจะผมต้องการอยากจะคุยกับทุกคนไม่ใช่จับยัดในสิ่งที่ผมรู้ให้นะครับคุยนี่นั่นโอเคก็น่าเห็นใจเพราะเขามีงานเยอะตำแหน่งหน้าที่เขาใหญ่โตมันก็เลยกลายเป็นว่า นะโอเคครับดีเราได้ก็คือเราได้นะครับคนไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันโอเคนะคนที่เขาพาไปพามาก็ขอบคุณเขาไว้ก็แล้วกันคนเป็นลูกเราเนาะไม่มีอะไรบอเป็นยังดอกได้ก็ดีไปนะก็ใช้ได้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะเดินขย่องขย่องเนี่ยกินข้าวไม่ได้ไม่กินเจอลุงหอกทีเดียวโอ้โหบอกแล้วผมบอกให้รู้ว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้สองชามไว้ก่อนในรถไว้ด้วยใช่ไหมละจำนะแง่บอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยที่ว่าโอเคนะลุงหอกคะไหวทักแรงจังคุณวีรวันเนี่ยสนใจการเกิดเป็นชาติสุดท้ายต้องทำไงคะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดมีตั้ง 8,000 คลิปนะในบ้านเราทีวีค่อยๆฟังครับเรื่องของสมาธิผมแนะนำในสมาธิพยายามฟังครับมีสมาธิจิตเท่านั้นนะที่จะพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้นะครับศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นที่จะพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้เพราะนั้นตามวิธีลุงหงอกที่ให้ไว้ในคลิปที่มันเกี่ยวเรื่องของสมาธิก่อนนอนสมาธิอะไรก็ว่านไปกดไปสิครับสมาธิก่อนนอนก็ได้มันเรื่องสมาธิมันจะขึ้นมาพึ่งยูทูบเนี่ยกดพิมพ์เข้าไปสมาธิก่อนนอนกดชั่วได้เลยเห็นไหมในกลุ่มสมาธิโอ้เยอะครับนั่นนะค่อยๆฟังครับทำอย่างไรต่อไปนะตามผู้ใหญ่มาไม่กัดลุงหงอกบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะอากาศดีภาพเสียงชัดเจนค่ะงามวงวานโอ้อ้าวดี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 งามวงวานดีหมดวังสะพุงเลยเสียงชัดเจนโอเคบนรักจบข่าวเลยมีแค่นี้เหรอวันนี้
อ้ายมีคนถามนิดเดียวหน้าจอไปยังเยอะนะนะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อมีเท่านี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคงไม่ต่อได้อีกเพราะว่าที่พูดมาตอนต้นรายการนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้มีสาระไปไม่รู้นะถ้าจะจับสาระได้ก็คือเรื่องของการเกิดชีวิตนะครับบอกว่า4กรอบอ้างอิงมีการเกิดขึ้นมาจาก4กรอบอ้างอิง1เกิดเองเรียกว่าโอปปาติกะเรียกว่าอุบัติอุบัติเองนะครับเช่นความเป็นพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายยุทธทานั้นใช้คำว่าอุบัตินะครับไม่ใช้คำว่าประสูตรนะครับไม่ใช้คำว่าปฏิชนธินะครับโอเคไหมครับจะต่างกันลองจำแนกความหมายนิดนึงจะต่างกันนะครับ สภาวะนั้นมันแปลกมากครับแปลกมากครับเคยดูหนังไหมครับพวกดูหนังพวกพลังงานพวกนี้นะจะเป็นหนังอะไรวะหนังไซไฟกลุ่มผู้สร้างแม็กอะไรทุกท่านมาเวลกลุ่มผู้สร้างตอนนี้คนเขียนบทมาเวลตายไปแล้วนะต่อไปลุงกรจะเขียนให้เขา จะให้ชักสิบซีรีส์ต่อได้อีกหาเงินได้ดีมากนะครับผมว่ามันของเขาท่านทำมาผมว่ามันมีความรุนแรงเกินไปในการที่จะเห็นจะข้ามมันผมว่ามีความรุนแรงเกินไปถ้ามันสมูทให้มันเป็นธรรมชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยผมว่ามันจะทำให้ผู้คนเนี่ยจิตใจเยือกเย็นนะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วใจเยือกเย็นนะครับนะไอ้ดูหนังไซไฟเนี่ยมันรุนแรงเลยมันปุ๊บบังคนเห็นเกินปัจจัยนะผมไม่ชอบผมเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงก็เลยพอเวลาเห็นรุนแรงเกินไปถ้าผมวินิจฉัยนะนั่นแต่โอเคล่ะเทคนิคเขาอะไรต่างๆนะเขาเรื่องของแอนิเมชันเขาใช้ได้จริงๆครับมันยังมีอีกค่อนข้างจะอันนี้มันจะมาจากจิตวันนี้คนเขียนบทเขาตายไปแล้วคิดว่าอยากจะเขียนให้เขาเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะไปต่อเรื่องจักรวาลจักรวาลต่างๆอยากจะให้เข้าไปเหมือนกันนะ เพราะว่ามันจะได้ให้มนุษย์ในโลกนี้ได้รู้ได้เข้าใจในส่วนหนึ่งของศักยภาพของสมาธิจิตของลุงหงอกนะเพราะว่าเวลาทำสมาธิมันไปเห็นอะไรกันบ้างไม่เห็นบ้างจักรวาลมันเป็นยังไงนะกาแล็กซี่มันเป็นยังไงเนี้ยนะแล้วจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเขียนเป็นตัวบทนะเข้าไปทำเป็นภาพแอนิเมชันเข้ามาจริงมันก็เป็นการสั่งสอนผู้คนด้วยในเวลาเดียวกันคือไม่รู้ยุคมนุษย์ชุดศตวรรษที่21เนี่ยฮะเป็นชาติสุดท้ายที่พัฒนากันได้นะครับมันต้องผ่านหลายเรื่องโอเคไหมส่วนรายการที่นี่เนี่ยบ้านเราทีวีมันแน่ๆแล้วล่ะครับลุงหงอกไปแล้วล่ะตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าจะทำแบบนั้นลองดูเผื่อว่าเขาสนนะเผื่อได้สตังค์มาใช้มั่งใช่ไหมแต่ขอเข้าบทหนึ่งบทนะต้องมีให้หนึ่งนาทีหรือสองนาทีนั่นก็ตกลงมันจะมีลุงหงอบตรงนั้นด้วยงั้นไม่เอานะไม่ใช่จะได้เผยแพร่พวกนี้ให้กับฝรั่งบางค่าได้รับรู้ผ่านหนังผ่านอะไรต่างๆนะผ่านใช่ไหมไม่รู้นะผมมีความคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็กาลตรีกำลังให้ใครสักคนหนึ่งฟังนี้นะครับไปเจาะลึกในเรื่องราวของมาเวลที่เขาสร้างมาประมาณ10เรื่องไอ้หนังพวกนี้นะหนังพวกพลังงานพวกนี้พวกมนุษย์ต่างดาวดาวนู่นนี่นั่นสารพัดดาวมันจะมาปรับใหม่ครับจะมาปรับใหม่ปรับแนวทางใหม่มันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสารพัดมันจะปูให้กับผู้คนได้อย่างหลากหลายมากประกอบกับที่ผมทำงานผมเองส่วนตัวเงี้ยมันจะได้สอดคล้องต้องกันใช่ไหมดูสิครับความคิดผมไม่อยากจะให้คนทะเลาะกันไม่ใช่แล้วหรอกไม่อยากจะใครตีกันอยากจะให้เขาทุกคนเข้าใจกันแหละกันแน่นอนมันต้องเข้าใจตัวต้นตัวเองเนี่ยนี่หนังพวกนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเองมันเป็นยังไงมันเกิดมาไงแบบไหนโอเคครับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้หรอกนะบอกทราบไว้นะครับไม่ได้นะฮะ
ภาพแอนิเมชันเนี่ยเขาทำมาก็ดูดีไปงั้นนะครับนะแต่ในการที่ขั้นตอนหนึ่งสามชั้นมาไงแบบไหนเนี่ยอย่างเช่นอะไรวะไอ้คำว่ารู้จักภพชาติมันมาไงใช่ไหมเป็นผมทำผมจะใส่มาตัวสเปิร์มไว้ก่อนป๊าบสเปิร์มมันมาไหนก็ปุ๊บมันเข้าอยู่ในร่างของมนุษย์ชายชงางามคนหนึ่งเนี่ยที่มาของสเปิร์มจริงๆมันมาจากไหนก็ไม่รู้สเปิร์มเนี่ยโอเคนะบินมาเลยแป๊บจี๊ดเข้ามาในร่างกายของชายคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีหล่อแล้วอาการนั่นนะครับนี่ภาพจะมาเป็นอย่างนั้นโอเคไหมต่อมาก็ฝ่ายหญิงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นลูกฟุตบอลคว้างมาจากนั้นเป็นไข่ปื้ดปื้ดปื้ดมาจากนั้นอย่าไปสนใจจากนั้นนะก็ไปปื้ดมันเข้าในจุดไหนของร่างกายฝ่ายหญิงเห็นไหมฮะพอเข้าไปปื้ดมันคำเข้าสู่กระบวนการยังไงเนี่ยฮะทั้งสองอย่างเวลาล้มหมอนนอนเสือด้วยกันนะฮะมันจะมาปิ๊กเข้าหาได้ไงเนี่ยอธิบายในพอยนี้ว่าที่มาสเปิร์มได้อย่างไรสิ่งนี้มันต้องรู้ได้โดยฌานนะฮะโดยญาณอย่างรู้ต้องไปรู้ทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้ภพชาติที่ผ่านมาได้มันต้องคนปฏิบัติได้แล้วถึงท่านจะออกมาได้โอเคไหมครับอันนี้เป็นจินตนาการหมดเลยใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าที่มามันจะมาสนับสนุนเรื่องของอะไรหรอสนับสนุนเรื่องของศาสนาที่บอกว่าทุกสรรพสิ่งพระเจ้าผู้สร้างมันจะประกอบตรงนั้นด้วยนี่มันจะไม่ทะเลาะกันรู้ไหมเข้าใจเหมือนใครหรอครับจะโยงใยสิ่งนั้นๆได้หลายสิ่งมาให้เหมือนกันได้ลุงหอกมีความสามารถระดับนั้นนะให้ดูที่พูดเนี่ยใช่ไหมครับไม่งั้นมนุษย์โลกไม่มีสิทธิ์หยุดทะเลาะกันได้เลยเดือนนี้มันถึงยุคของมันยุคของอะไรยุคของพระศรีอริยไม่ตายคือยุคนี้นะครับก็เลยในหนึ่งบอกว่ายุคสางก็ว่าได้ยุคสางคือเป็นที่เดียวกันทุกข์กับสุขอยู่ที่เดียวกันกาลียุคก็คือทุกข์ใช่ไหมเกิดกาลียุคเกิดไฟประหลาดกันเกิดอะไรต่างๆนะแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะพอเวลาเปลี่ยนผ่านปุ๊บสงบปุ๊บมันจะเป็นของใหม่เกิดขึ้นของโลกไปเนี่ยหนังอย่างนี้อยากจะสร้างอยากจะคิดให้เขาเขียนให้เขานะครับไอคนที่เขาเก่งก็เก่งนะเขียนบทไม่มีอะไรยากเลยจริงๆนะหนังเรื่องนึงแค่10หน้ากระดาษก็จบแล้วไม่มากกว่านั้นแล้วเนื้อหามันอยู่ตรงนั้นแต่พวกเทคนิคด้วยครับที่เขาสร้างมามันต้องหลายอย่างมากมายนะเพราะพูดไม่กี่คำเลยรู้ไหมให้มันดำเนินโดยการภาพแต่เวลาพูดไม่กี่คำนะไม่พูดหลายคำเพราะว่าต้องใช้ปัญญาคิดไปด้วยไม่ต้องเร็วเพราะให้ความรู้ในรูปแบบของคำว่าบันเทิงแล้วรู้ที่ว่าถูกต้องตรงจริงด้วยนะไม่ใช่แบบรู้แบบปรมโลกไม่เอานะครับนะมันต้องมีที่มาอธิบายได้การเกิดสรรพสิ่งผมไม่พูดหรอกครับบิ๊กแบงเนี่ยจริงใช่ไหมนี่พูดอยู่แล้วอันนี้มันผมว่ามันเหนือกว่าบิ๊กแบงด้วยนะว่าครับไอ้นุ่นนะครับโอเคเนาะอยากจะทำพวกนี้เอาไว้กับโลกไม่ใช่แล้วก็เลยเล่าสู่กันฟังในบ้านนี้เถินเป็นจริงเผื่อวันหน้ามันเป็นจริงก็แขนนะครับลุงครับโอ้ยอย่าทักกันแดงเกินไปนะมันตกใจ คุณแก้วชอบพ่อเล่าการนอนทำสมาธิกับการนอนทั่วๆไปอ๋อโถเอ้ยผมก็คิดตั้งนานโอเคการนอนทำสมาธิกับการนอนทั่วๆไปต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่ถ้าเป็นการนอนทำสมาธินะสมาธิเป็นนิ่งก็นึกย้อนหลังไงนึกเมื่อเช้านี้ทำอะไรมาเมื่อวานทำอะไรมานึกย้อนไปหาอดีตทำสมาธิให้นึกย้อนไปหาอดีตถ้ารู้เรื่องราวอดีตทั้งหมดจะรู้อนาคตทั้งหมดบอกให้ทราบไปเลยนะครับพูดล่วงหน้าไม่ผิดอนาคตจะรู้แต่ไม่ใช่หมอดูนะ
หมอดูมันอาจจะบางทีพวกหมอดูเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่ใช่หมอดูนะครับมันจะเป็นรู้ในเรื่องบอกถ้ารู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดแต่ต้องรู้ในเชิงธรรมชาตินะพี่นะรู้แบบธรรมชาตินะครับรู้ที่มาของธรรมชาติหมดจะรู้อนาคตของธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตอย่างเงี้ยนี่คำว่ารู้นะครับมาจากสมาธิส่วนนอนไม่ได้ทำสมาธิคือมันเหนื่อยมาทั้งวันนะมาถึงน้ำไม่ต้องอาบทิ้งโยนตัวใส่เตียงเลยจบเลยโกนก้าวใกล้ต่างหากแปลว่าไม่ได้ย้อนอะไรเลยสมาธิมันต้องนึกย้อนนะครับนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนู่นนะครับวิธีมีให้อยู่แล้วครับในวิธีแนะนำอยู่แล้วใน YouTube บ้านเราทีวีหัวข้อสมาธิก่อนนอนก่อนหลับว่าไปโอเคไหมครับแต่ตอนนั้นก่อนจะได้หลายๆหัวข้อเหลือเกินครับโอเคนะบอกต่างกันเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะฟังครั้งแรกค่ะได้ความรู้มากเลยเอาตะกร้ามาใส่ด้วยบ้างล่ะครับคุณทิพย์ทิพาคุณทิพาทิพาทิพาเอาตะกร้ามาใส่นะฟังดุงอกเนี่ยเอากระบุงมาใส่เอาตะกร้ามาใส่เอาตะแกรงมาใส่มันมีเยอะมันหลากหลายมันหลายหลากมากลีลาเงี้ยใช่ไหมครับดูไปเล่นไปไม่ต้องอะไรจะเกินเหตุเกินปัจจัยทำหน้าตาเป็นลิงเป็นข้างไปบ้างไม่เป็นไรนะครับโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าผมดูนี่หมดแล้วจ้าต่อไปก็บ้านใครบ้านใครเนาะก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่ใน Face Live และ YouTube Live ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่6วันอาทิตย์ที่6มกราคม2562ผมใช้ว่าเป็นวันปฐมฤกษ์นั้นศักราชใหม่อาทิตย์แรกของปีดีไหมพี่ดีไหมแทนที่บอกว่าอาทิตย์แรกของเดือนเล่นอาทิตย์แรกของปีพ.ศ.2562เลยคือจะบรรยายในหัวข้ออจินไตยนะครับจำด้วยนะจะบรรยายในหัวข้ออจินไตยอยากจะให้มันอยู่ในบรรยากาศ360องศาที่นี่เพราะจะเป็นการนำพาสมาธิจะได้ปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ให้รู้ว่ามันคืออะไรจะได้อยากจะให้รู้อยากจะให้ได้เพราะโอกาสที่ผมจะมาบรรยายอย่างนี้มันจะน้อยลงในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยชาวอเมริกันชิสเซนนะคนไทยเราเนี่ยครับไปประกอบสมาชีพชอบที่นู่นในโรงพยาบาลเขาเป็นหมายเลขหนึ่งของการที่มาทำแลบลูกสาวแม่ยายเขาไม่สบายเขาก็เป็นพูดอยู่ในห้องแลบเหมือนกันนะมาวันนี้ที่นี่แหละครับแปลว่าเสร็จจากงานปุ๊บเนี่ยเบลอเลยนะไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยจะขึ้นเครื่องบินแล้ววันนี้นะครับนี่แต่ตอนนี้ขึ้นเครื่องบินอะไรไปแล้วเนี่ยรู้ว่ากิจศัพท์ของลุงหงอกก็เลยรีบมาที่นี่เห็นไหมรีบมาผมก็ใช้เวลากับท่านมากเหลือเกินวันนี้ครับแค่นี้เองนะเห็นไหมแค่นี้ก็เข้าไปเป็นผีเป็นคุยได้ไหมครับก็มันสองฝ่ามือมันใช้ได้ผลจริงๆไงนะเห็นกันจ่าๆอย่างนี้นะครับก็เลยบอกว่าเดือนหน้ามกราคมพานเอาลุงออกไปนู่นลอสแอนเจลิสนั่นนะแคลิฟอร์เนียนั่นแหละครับเห็นไหมนี่ก็บอกแล้วหรือจะมาที่กรุงเทพก็ได้เนี่ยนะการเดินทางคนที่ไม่สบายเนี่ยลำบากนะพี่นะเขาอยู่ที่หนูก็บินไปเป็นไปยากนะครับก็แค่นี้ก็ไปช่วยรักษาเยียวยารักษาหลายอย่างด้วยนะครับนี่สองมือเปล่าเนี่ยยังพูดถึงนู่นเลยยังรางวัลโนเบลด้วยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะนี่ที่บอกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่นะครับลุงหงอกจัดการมาเยอะแล้วจ้ายกเว้นเดินไปคิงคองมาแล้วเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วมันสูญเสียไปเกินกว่า 80% แล้วก็หาที่มรณภาพเอาเองก็พูดกันอย่างนี้แหละครับใช่ไหมมันเกินขอนี่ยังฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ายังสื่อสารกันได้อยู่นะครับ
ก็สามารถเอาคืนได้เงี้ยฟื้นขึ้นมาคืนได้สองมือเปล่านี่แหละครับแล้วมาพูดถึงนิวโรซิสเต็มกันก็คือระบบประสาทนะครับวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ระบบประสาทนี่นะครับเจ็บปวดนี่ประสาทหมดนะครับผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบมันมาถึงยุคนี้แล้วจ้านะครับตามไม่ทันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเพราะนั้นอยากจะให้เข้าใจจริงๆฮะกลไกของธรรมชาติเนี่ยเวลาผมรู้กลไกออโตเมติกของมันก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วนำมาใช้ทำให้เห็นด้วยต่างหากโอเคไหมครับนะพูดถึงธรรมวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเองพูดธรรมชาติแล้วก็พุทธศาสตร์ธรรมชาติกับพุทธศาสตร์มันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้เออธรรมชาติคือศาสตร์ของธรรมชาติมีพระไตรปิฎกเท่านั้นที่อธิบายความเป็นธรรมชาติได้เนียนที่สุดโดยพวกยิ่งผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงด้วยครับบอกให้ทราบก็ได้เออต้องใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณอธิบายความเป็นธรรมชาติผ่านพระไตรปิฎกนะหรืออธิบายพระไตรปิฎกผ่านธรรมชาติมันได้หมดเนียนมากครับเนียนเหลือเกินครับเห็นไหมอย่างเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าการเกิดชีวิตมีอยู่4กรอบอ้างอิงใช่ไหมครับการเกิดชีวิตคือธรรมชาติอ้างถึง4กรอบอ้างอิงก็อยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาเองการเกิดมีอยู่4คุณลักษณะเกิดเป็นตัวแปลว่ามีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของหมาก็ได้ของควายก็ได้ปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของควายนี่ใครทำไมปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชบารดามันต่างกันตรงไหนอะควายกับคนอย่างเนี้ยอย่าคิดให้มันต่างไปสิครับเราคิดแล้วพูดในเชิงธรรมชาติมันต่างกันตรงไหนที่ว่าเนี่ยระหว่างควายกับคนกับมนุษย์ผมบอกไม่ต่างกันนะเห็นไหมครับทำใจได้ไหมผมพูดนี้หรือบอกว่าต่างกันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันชีวิตควายกับชีวิตเราค่าเท่ากันมันเข้าตรงไหนควายก็กลัวเจ็บกลัวตายแล้ววะเราก็เช่นเดียวกันกลัวเจ็บกลัวตายเช่นเดียวกันนี่คือความมันเท่ากันตรงนี้โอ้พี่มันไม่มีใครอธิบายความเท่ากันเฉยหรอกลูกหมอเกิดมาเพื่ออธิบายพวกนี้ให้ได้กรุณาครบนี่นะยุงมันมาลั่นงานลูกหมอจะเอาไว้ทำพ่อหรือเนี่ยนั่งอยู่เฉยมากัดเอาไว้ทำพ่อเหรอดูอยู่ไหมเนี่ยนะเช็ดลูกหมอทุกรายจะไปทำพันเหรอโอ้ใครอยากยังนั่งให้โง่ยุงให้กุดให้ยุงกัดก็เชิญสิครับลูกหมอไม่โง่แล้วกันลุงหงมีสิทธิป้องกันตัวเองเมียนบอหรือท่านจะไม่ป้องกันยังช่วยไม่ได้ก็เล่ากันไปนี่นะครับก็ของจริงๆเหรอทำไมนะธรรมดาแต่ธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติดำเนินชีวิตอย่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้สรุปว่าเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกจำครับวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ยิ่งด้วยความสะดวกโอเคไหมครับเอาเติมให้สบายก็ได้สะดวกสบายแต่ใช่ไม่ใช่ปลอดภัยนะตัวนี้ตัวร้ายเนี่ยมนุษย์ยูนี่คลื่นนี่ตัวร้ายกาจมากนะครับฟังไม่เจอเสียงลุงเงาะเปิดดังๆที่บ้านเปิดแขวนไว้ต้นมะม่วงเดี๋ยวต้นมะม่วงลูกดกด้วยผลละหมาดร้องใช่ครับยิ่งเสียวที่มันเป็นเรียลไทม์เนี่ยไปเปิดดังๆเปิดอยู่ในสวนลำไยสวนอะไรก็ตามพี่คอยดูสิครับคอยสังเกตดูลูกมันจะเยอะมาไม่พูดเล่นนะเสียงออกเห็นไหมครับเห็นถูกผ้าพันคอเนี่ยโอเคครับแล้วอะไรต่อเนาะพอเนาะพอก็ดีสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตามสัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันพูดจาค่อยๆเวลาพูดจาลากเสียงนะครับเป็นไงครับไหนมาสบายวิ่งเปล่าครับ
กลับมาบ้านนั้นยังครับคะพูดลากเสียงเห็นไหมเสียงมันยาวมันน่าฟังไม่ใช่พูดจีก็โอ้โหทางอีสานเอื่อนปานเบาปานซัดเสียมเหี่ยนเขาตัวว่าที่หนึ่งปานบักหน้าว่ามีน้ำสำนวนคนอีสานคือพูดจาปืดปั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 ดเปิดพูดจาก็มีหางเสียงครับไปบ้านใครครับไปบ้านคุณน้าครับผมใช่ไหมไปบ้านคุณอาคาลากเสียงสอนลูกสอนหลานครับให้เขาติดปากเป็นธรรมดาธรรมชาติเด็กๆโตขึ้นมาจะพูดให้มันนี่กระดากกระเดือกที่แข็งไปหมดเลยใช่ไหมต้องค่อยๆทำนะครับลูกหลานใครนะผมเป็นห่วงลูกหลานท่านผมเป็นห่วงคนเกิดทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้สิ่งต่างที่นำพาไปตรงนี้สู่ไปยังลูกหลานนะครับสอนเขารับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็รับรู้อย่าทำลายสังคมสังคมไม่ต้องไปรับผิดชอบมันหรอกจริงใช่ไหมรับผิดชอบตัวเองแต่รับรู้เข้าใจความเป็นสังคมอย่าให้คนในสังคมนั้นสูญเสียความเสียหายแค่นี้เองไม่มีผู้ใดไปรับผิดชอบสังคมได้หรอกครับเพราะสังคมคือมนุษย์ที่มันมีกลุ่มใหญ่แล้วใครไปรับผิดชอบใครได้เห็นไหมครับต้องเข้าใจระบบของสังคมนะจะอยู่ด้วยกันได้โอเคนะครับเรื่องอย่างนี้ต้องปลูกฝังออกไปครับแผ่เผื่อแผ่ออกไปนะเอาละข้อนี้ก็พอ นะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชาวโดยเชิญแต่จะใช้มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้ขณะเดียวกันขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารก่อนในบ้านท่านนั่นแหละในที่ทำงานของท่านนั่นแหละเออบริวารคนร่วมงานนั่นแหละแล้วก็รวมทรัพย์สินขันที่หามาได้ยังไงมาหลอกล่อลงไปใช้โอไหมครับโอก็พยักหน้าก็จบแล้วเนี่ยพร้อมๆกับจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งทางน้ำและทางบกและทางอากาศขอให้พญาช้างเผือกพญานาคพญาครุฑติดสอยให้ตามไปดูแลท่านที่อยู่หน้าจอนะวินาทีนี้และวันต่อๆไปด้วยหรือใครก็ไม่รู้จะมาดูมาฟังเนี่ยมาให้ได้รับปลอดภัยให้ได้รับแต่ความปลอดภัยจนไปกราบเอวังกวิทกตนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าวครับผม